ามชุติมาปัดสัญญกรรมทำเสียงเพี้ยนลั่นไม่ร้องแล้วชาวเน็ตเทียบแอนอรดีถูกจับเปรียบเทียบการร้องเพลงจนได้สำหรับอามชุติมาโสดาภักรักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ได้ร้องเพลงลืมฮูดซิปเพลงฮิตขณะนี้แต่ไม่วายดราม่าชาวเน็ตจับทำมีมเทียบชัดๆกับแอนอรดีนักร้องลูกทุ่งหมอลำอีกคนหนึ่งเข้าให้อามชุติมาปัดสัญญกรรมล่าสุดอามที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว MIDA Entertainment Group ธุรกิจเพลงครบวงจรที่โรงแรมไมด้าดอนเมืองแอร์พอร์ตจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ถูกนำมาเทียบกับแอนอรดีมีคนมาเปรียบเทียบกับแอนอรดีเห็นเกือบทุกคลิปแต่หนูรู้โทนเสียงของตัวเองดีก็ตามนั้นมีคอมเมนต์ว่าติดสัญญกรรมจนเกินไปเลยดูเหนื่อยหนูคิดว่าสัญญกรรมไม่น่าเกี่ยวคนสัญญกรรมรู้กันดีนะคะว่าการพูดหรือเสียงของเราไม่ได้เกี่ยวและก็ไม่ได้ติดสัญญกรรมด้วยค่ะอามชุติมาปัดสัญญกรรมเจอข่าวแบบนี้ลดทอนความมั่นใจลงไหมก็มีบ้างค่ะพอเห็นก็ไม่มีกำลังใจในการทำงานหน้าเวทีเขาขอเพลงเรามาพอเราร้องไห้แล้วกลับเอาคลิปเราไปลงทำให้คนมาว่าเราแต่ถ้าในเรื่องของเสียงหนูคิดว่าเป็นเอกลักษณ์มากกว่าหนูโทนเสียงนี้แฟนคลับให้กำลังใจมีให้กำลังใจถ้าคอมเมนต์ไหนไม่ดีก็ไม่อ่านค่ะและหลายๆคนก็ให้กำลังใจภูมิต้านทานเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนมีแค่ประสบการณ์ที่โดนดราม่ามาค่ะอันไหนปล่อยผ่านได้ปล่อยเลยหินใจยังไงหินใจโดยการไม่ร้องเพลงนั้นเลยหัวเราะแต่ถ้าเขาขอมาเดี๋ยวหนูก็ร้องให้ร้องได้ร้องอีกก็โดนจับครัวเทียบอีกก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงสมมุติว่าเสียงดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หลายอย่างบางทีฝุ่นเยอะเสียงก็เปลี่ยนนะคะอย่างเป็นภูมิแพ้เสียงก็จะอั้นๆหน่อยค่ะเคยมีร้องไห้ไหมโดนเทียบเยอะไม่หนูไม่ร้องไห้แล้วหลังๆไม่ค่อยร้องไห้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เหมือนเขาไม่ได้มองในมุมกว้างเนอะอามชุติมาปัดสัญญกรรมแล้วเรื่องสัญญกรรมมีแผลทำเพิ่มอีกไหมไม่รู้หัวเราะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรจอพอทำแต่ก่อนหน้านี้มีจมูกทะลุก็แก้ไขแล้วค่ะใช้กระดูกหลังหูมันโอเคแล้วหน้าเปลี่ยนไปเนื้อเป็นไปได้ค่ะก็มีบ้างแต่ในตอนนี้พยายามเพิ่มน้ำหนักเพื่อใส่ชุดให้เซ็กซี่ขึ้นค่ะเอาน้ำหนักขึ้นอีกเท่าไหร่ความชอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างหนูถ้าอ้วนมากกว่านี้จะไม่มั่นใจจะดูเตี้ยค่ะเพราะเราอยู่เลขอยู่แล้วอามชุติมาปัดสัญญกรรมกับแฟนว่ายังไงเขายังไงก็ได้วันนี้หนูถามเขาว่าอ้วนไหมเขาบอกไม่อ้วนไม่ผอมความรักตอนนี้ราบรื่นดีราบรื่นค่ะทำงานก็จะมีการห่างกันเป็นอุปสรรคไหมก็เราปรับมาแล้วเรามีงานของเราเขามีงานของเขาก็ปรับกันได้ค่ะอย่างงานคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ไม่ได้มีทุกวันเจ้าภาพจ้างได้ค่ะหญิงยังมีคิวว่างอยู่ค่ะในเรื่องที่คนเปรียบเทียบทำให้เป็นเหตุเจ้าภาพเลือกจ้างงานด้วยไหมอาจจะเป็นเพราะหนูไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ด้วยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้เพลงใหม่แต่งไว้เยอะแต่หนูยังไม่ชอบก็รอโอกาสดีๆค่ะอิงแจงยกนิ้วโป้งระบบกระเทยเผยชอบคำนี้แต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงอิงแจงยกนิ้วโป้งระบบกระเทยเผยชอบคำนี้เพราะมีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงวันที่5มีนาคม67จากกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระเทยไทยรวมตัวกันหลายร้อยคนกดดันกระเทยชาวฟิลิปปินส์แล้วเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นโดยเจ้าตัวได้พูดติดตลกว่าตามที่เห็นในข่าวเขาพูดกันว่าระบบกระเทยนะคะ
พร้อมกับยกนิ้วโป้งเยี่ยมอ่านข่าวอิงยกนิ้วโป้งให้เลยบอกโดนใจมากคำนี้อย่าท้าทายอำนาจระบบกระเทยเมื่อผู้สื่อข่าวกระเซ้าว่าอย่าท้าทายอำนาจกระเทยไทยนางสาวแพทองทานจึงตอบกลับว่าอย่าท้าทายอำนาจระบบกระเทยเป็นคำนี้ใช่หรือไม่ซึ่งได้ฟังเมื่อเช้ารู้สึกโดนใจล่าสุดนางสาวแพรทองทานได้โพสต์ไอจีสตอรี่ถึงบทสัมภาษณ์ดังกล่าวว่าในการสัมภาษณ์กับนักข่าวใช้คำว่าระบบกระเทยอิงเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเมื่อเช้านี้รู้สึกชอบคำนี้เพราะมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคำที่น่าสนใจเลยยกนิ้วให้ค่ะขอยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะคะอิงแค่ชื่นชมคนที่คิดคำนี้เลยยกนิ้วให้อย่างไรก็ตามกรณีทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะโฆษกรัฐบาลวอนหยุดด้อยค่านายกรัฐมนตรีแจงวุ่นปมเทเลอร์สวิฟต์วันสองประเทศหมางใจโฆษกรัฐบาลขอหยุดจ้องจับผิดนายกรัฐมนตรีปมเทเลอร์สวิฟต์แจงเศรษฐาชมแนวทางสิงคโปร์กล้าคิดกล้าทำหวั่นประชาชนสองประเทศหมางใจกันเมื่อวันที่5มีนาคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้กล่าวถึงการแสดงคอนเสิร์ต6รอบที่สิงคโปร์ของเทเลอร์สวิฟต์โดยไม่เปิดการแสดงในประเทศอื่นในอาเซียนนั้นนายชัยกล่าวว่ายืนยันว่านายกรัฐมนตรีหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยด้วยความชื่นชมสิงคโปร์ซึ่งการหยิบยื่นข้อเสนอของสิงคโปร์เป็นแนวทางการทำงานที่กล้าคิดกล้าทำสามารถทำให้ทีมงานของเทเลอร์สวิฟต์ยอมรับที่จะไปจัดการแสดงที่สิงคโปร์เพียงประเทศเดียวในภูมิภาคทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศทั้งน้ำเสียงและความหมายที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีจุดไหนเลยที่จะสื่อไปในทางที่ตำหนิหรือแสดงความอิจฉาสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีแสดงความหมายเป็นในว่าประเทศที่ต้องการโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศควรจะต้องดูกลยุทธ์ของสิงคโปร์เอาไว้เป็นแบบอย่างทั้งนี้ทางฝ่ายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็ได้ออกมาเฉลยความจริงแล้วว่ามีดีลที่ตกลงกับทีมงานของเทเลอร์สวิฟต์ด้วยข้อเสนอผลตอบแทนและเงื่อนไขตรงตามที่เป็นข่าวสอดคล้องกับคำกล่าวของนายเศรษฐาว่าดีลดังกล่าวเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจไม่มีเหตุผลใดที่สิงคโปร์จะต้องรู้สึกละอายว่าไม่น่าทำยิ่งไปกว่านั้นสิงคโปร์ยังอธิบายเพิ่มว่านอกเหนือจากเรื่องเงินแล้วสิงคโปร์ยังมีความพร้อมด้านอื่นๆเป็นปัจจัยประกอบด้วยที่ทำให้ทางฝ่ายศิลปินหญิงทำความตกลงด้วยผมรู้สึกเสียใจและขอให้กลุ่มคนที่จ้องจับผิดและด้อยค่านายกรัฐมนตรีโปรดหยุดด้อยค่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะมาตามด้อยค่าผู้นำประเทศเช่นนี้รวมทั้งการกระทำเหล่านี้บางครั้งอาจจะเลยเถิดให้เกิดความหมางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยไม่จำเป็นได้นายชัยกล่าว